ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Hawk 11หรือ Hawk 11ซึ่งขณะนี้ Honda ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์นับถอยหลังเตรียมพร้อมจะเปิดตัวกันที่งานโอซาก้ามอเตอร์ไซค์โชว์2022จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มีนาคมพ.ศ. 2565โดยภาพในคลิปวิดีโอชุดนี้เห็นเพียงชุดไฟหน้าทรงกลมที่มาพร้อมกับแฟริ่งหัวจรวดหรือหัวโม่งในสไตล์ของสปอร์ตคาเฟ่เรสเซอร์เห็นเพียงเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันคือสปอร์ตแนวคลาสสิกย้อนยุคในสไตล์หัวจรวดแบบคาเฟ่เรสเซอร์นั่นเองย้อนหลังกลับไปในงานอิกมาโชว์2017ฮอนด้าได้มีการนำเสนอรถมอเตอร์ไซค์ต้นแบบคอนเซปต์ไบค์ที่มีชื่อว่า CB4 Interceptor ซึ่งการเปิดตัวในคราวนั้นก็คล้ายๆกับเจ้า Hawk 11ในวันนี้แต่ว่าเจ้า CB4 Interceptor ใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง 1000cc ของรุ่น CB1000R หรือว่า CBR1000RR นั่นเองครับผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีเศษHonda ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากการคาดหมายของสื่อมวลชนในญี่ปุ่นก็มีการวิเคราะห์ครับว่า Hawk 11นั้นจะใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง 1082cc ที่บรรจุอยู่ในรุ่น CRF1100L Africa Twin โดยเจ้า Hawk 11คันนี้จะเป็นโมเดลที่4ของตระกูลเครื่องยนต์ชุดนี้ครับเริ่มจาก CRF1100Lตามมาด้วยรีเบล1100และ NT1100ทั้งหมดใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกัน2สูบเรียง Single Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำพลาวเข้าเวียงแบบ270องศาปริมาตรจริงอยู่ที่1082cc โดยรุ่น CRF1100L และ NT1100จะมีแรงม้าสูงสุดเท่ากัน102แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีแต่ว่ารีเบล 1,100 นั้นจะมีแรงม้าที่ต่ำกว่าอยู่ที่87แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อนาทีในขณะที่ Hawk 11นั้นเป็นแนวทางของสปอร์ตคาเฟ่เรสเซอร์ที่เน้นเรื่องของความเร็วอัตราเร่งอยู่พอสมควรดังนั้นถ้าหากว่า NT1100 สปอร์ตทัวริงยังมีแรงม้าเต็มเท่ากับ Africa Twin ดังนั้นเจ้า Hawk 11คันนี้ก็น่าจะมีแรงม้าสูงสุดเท่ากันก็คือ102แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีครับสื่อมวลชนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์เรื่องของราคาค่าตัวครับว่าเจ้า Hawk 11คันนี้น่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 เยนคิดเป็นเงินไทย 394,000 บาทและก็แน่นอนครับว่าการเปิดตัวของเจ้า Hawk 11ในครั้งนี้จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนมาเราดูตัวจริงกันครับว่าโฉมหน้าของเจ้า Hawk 11หรือเจ้าเหยี่ยวคันนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันที่19มีนาคมที่จะมาถึงเราจะมาลุ้นไปด้วยกันครับ